จติดดาวกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะสำหรับช่วงไอเดียติดดาววันนี้คุณณัฐพลช่วงประยูนก็รอเราอยู่แล้วนะคะรออยู่ที่ร้าน My Back Spa อยู่ชั้น3 Central World นี่เองค่ะกับบริการที่จะทำให้รองเท้าและกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงของคุณณัฐกลับมาดูดีเหมือนใหม่ขึ้นอีกครั้งค่ะไอเดียติดดาวช่วงไอเดียติดดาวของเราวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้าน My Back Spa Thailand ที่ชั้น3 Central World ครับร้านนี้เขาดูแลกระเป๋าและรองเท้าแต่จะดูแลอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของกิจการนี้กันครับสวัสดีครับคุณโอ๋ครับสวัสดีค่ะรูปแบบธุรกิจของร้าน My Back Spa นี่ทำอะไรบ้างฮะคำว่า My Back Spa นะคะถ้าคำว่าแบ็คก็คือกระเป๋านะคะขนสปาก็คือลักษณะที่ว่าคนเนี่ยคือเปรียบเทียบว่าคือรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าทำให้มันฟื้นฟูขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนคนอยากไปนวดใช่ค่ะกระเป๋าก็อยากมาให้ถูกดูแลใช่ค่ะก็คือว่าวันหนึ่งกระเป๋าเนี่ยมันไม่มีชีวิตใช่ไหมคะเขาไม่สามารถจะบอกได้แล้วว่าเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันหมดละสีมันจางหรือว่ามันดูแบบไม่น่าจะใช้ละเราก็จับตรงนี้ค่ะเข้ามาเป็นคอนเซ็ปต์ของสปากระเป๋าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ากลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งครับสินค้าที่ทางร้านดูแลนี่มีแค่กระเป๋าอย่างเดียวหรือเปล่ารองเท้าแอคเซสซอรีต่างๆด้วยค่ะเช่นเข็มขัดตอนนี้ก็มีสายนาฬิกาข้อมือก็มีค่ะครับแม่ฟังดูแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำกันดีกว่าครับได้ค่ะจริงๆค่ะก็แม้กระเป๋ารู้ดูดีที่ราคาอย่างนี้จะทำสปาบ้างไรบ้างก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะคะที่ My Back Spa เขาดูแลฟื้นฟูทั้งกระเป๋าและรองเท้าให้กลับมาดูดีมีชีวิตอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกรอยขีดข่วนขจัดกลิ่นอับกำจัดเชื้อราสีซีดสีจางหรือรอยเลอะหมึกปากกาอย่างนี้My Back Spa ก็จัดการให้ได้ค่ะอันนี้ที่เห็นชัดเลยก็คือคราบรอยอะค่ะคราบเป็นรอยปากกาส่วนที่เป็น material บางอย่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำเป็น polish ให้มันดูไบรท์ขึ้นมาได้นะคะส่วนในอันนี้ก็เป็นผ้านะคะผ้าตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดจากข้างในก็คือซักแบบ handmade นะคะแล้วก็ทำให้มันดูสะอาดขึ้นมาเพราะนั้นแล้ว material เนี่ยเราก็จะวิเคราะห์จากช่างผู้เชี่ยวชาญก่อนในเบื้องต้นค่ะอย่างนี้ขออนุญาตให้สาธิตการลบรอยหมึกได้ค่ะจากปากกาได้ไหมคะเดี๋ยวให้ช่างผู้ชำนาญลองดูให้เลยนะคะว่าสภาพปากกาตรงนี้นะคะทำยังไงให้มันหายไปได้นะคะอันนี้คือพวกวัสดุอย่างอื่นที่เข้ามาช่วยนี่คือมีอะไรบ้างคะที่เราเป็นอันนี้จะเป็นโลชั่นของเราเฉพาะนะคะเป็นลบหมึกเฉพาะอะค่ะซึ่งก็เป็นสูตรของฟอร์มูลาของ My Back Spa โดยตรงนะคะหมายความว่าถ้าเป็นหมึกปากกาจะต้องมี1ตัวของเขาใช่ค่ะอ๋อและส่วนหนังก็ต้องหายไปแล้วค่ะและในส่วนของใบนี้ล่ะฮะตัวนี้เนี่ยจะออกสีมาดูกระดำกระด่างนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นริ้วรอยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาที่เข้ามาในสปาแล้วเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ว่าโอเคหนังอาจจะใช้เวลาใช้มานานสักพักแล้วค่ะตัวนี้เนี่ยเราก็จะใช้โลชั่นนะคะเป็นแบบลบคราบก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูมองเพลินๆเหมือนทรีทเมนต์ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนใช้งานมานานมากนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวกำลังจะที่ผ่านมาครับอย่างที่ผ่านมานี่ตั้งแต่เปิดกิจการมาปีกว่าแล้วเนี่ยฮะทำกระเป๋ามาสักกี่ใบแล้วรองเท้าสักกี่คู่ตอนนี้เกือบหมื่นใบแล้วค่ะค่อนข้างมีมาทุกวันใช่ค่ะมีมาทุกวันหมายถึงว่าทั้งบุคคลทั่วไปที่เป็นลูกค้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวแบรนด์ก็ส่งมาที่เราด้วยป่ะครับแบรนด์ก็มีบางแบรนด์ส่งมาให้ด้วยเพราะว่าก็เนื่องจากลูกค้ามีปัญหาก็กลับไปที่แบรนด์แล้วแบรนด์ก็คุยกับเราว่าสามารถทำให้เราได้ไหมค่ะพี่โหน่ครับลูกค้ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยถูกไหมฮะใช่ค่ะราคานี่ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงคนที่มีกระเป๋าเยอะๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กระเป๋าเล็กใช่ไหมคะก็เป็นกระเป๋าเงินก็อันนี้ก็คือจะเริ่มตั้งแต่500บาทขึ้นไปจนถึงกระเป๋าที่เป็นกีฬากระเป๋าไปงานเลี้ยงกระเป๋าทำงานอย่างเงี้ยค่ะคือของโอ๊ตเนี่ยบริการอยู่2อย่างคือสปาเรื่องเบสิกคลีนนิ่งกับสปาสีทำสีก็คือฟื้นฟูสีทั้งหมดเลยนอกจากทำความสะอาดดูแลแก้ไขเนี่ยยังทำสีให้ด้วยทำสีได้เปลี่ยนสีรถเลยอะค่ะแบบว่าเป็นเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเข้ามาสีอ่อนกลับไปอีกสีนึงเป็นเข้มไปก็มีคุณโอ๋ครับดูแล้วผู้ช่วยคุณโอ๋นี่ทำงานหนักอยู่ใช่1ใบนี่อย่างขนาดนี้ไม่ใช้เวลานานเท่าไหร่จริงๆ1ใบเนี่ยเราใช้เวลาทำความสะอาดจริงๆนะคะเราจะบอกลูกค้าประมาณ2อาทิตย์ค่ะเพราะว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีการดูแลให้แต่ละจุดเลยอะค่ะ
ันนี้ก็คือเราทำให้ดูเป็นพาร์ทหนึ่งก่อนค่ะเร็วสุดที่เรารับทำนี่เวลาสั้นสุดประมาณกี่วันกี่ชั่วโมงกี่วันจริงๆแล้วต่อ1ใบเนี่ยก็ประมาณ4วันนึงเนี่ยควรทำได้4ใบเท่านั้นค่ะเหมือนทำสปาได้แค่4ใบต่อไอเทมต่อวันค่ะแล้วนานสุดที่เคยรับมากี่วันฮะเกือบ2เดือนค่ะโอ้อาการหนักอาการหนักค่ะ 80% ก็ค่อนข้างแย่ไปแล้วค่ะอย่างถ้าผมมีค่ะสินค้าผู้ชายอะไรนี้ก็สามารถดูแลได้สินค้าผู้ชายตอนนี้เริ่มเยอะรองเท้าเข็มขัดแล้วก็อัคเซสซอรี่บางอย่างที่เป็นพวกหมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ค่ะแล้วผมจะมาได้ที่แค่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้นไหมฮะค่ะเรามีช็อปที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่แรกแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายสาขาอยู่กำลังจะออกไปนอกเมืองนะคะนี่เป็นแบรนด์ของจากที่ไหนฮะจริงๆแล้วที่นี่มาจากสิงคโปร์นะคะก็10กว่าปีแล้วค่ะแล้วในเอเชียก็จะมีอยู่5ประเทศตอนนี้ก็มีดูไบมาเลเซียแล้วก็มีที่ออสเตรเลียค่ะแล้วก็ประเทศไทยประเทศที่5เรียกว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดใช่ค่ะมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับธุรกิจของ My Back Spa นี่เขาดูแลรองเท้าและกระเป๋าอย่างดีเลยอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีกระเป๋าและรองเท้าที่รักนะครับไม่ปล่อยให้เขาสุดซอมแวะมาที่ My Back Spa สิครับธุรกิจติดดาว